ผู้ตังหน้าเอกอัครราชทูตลุกเซมบวร์กประจำลาวพร้อมคณะเคลื่อนไหวเยี่ยมยามโค้งการส่งเสริมด้านโภชนาการการค้ำประกันด้านเสบียงอาหารและการดำรงชีวิตที่มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอยู่ภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระหว่างวันที่21สิงหาคม2024ท่านโทมัสแลมมาผู้ต่างหน้าเอกอัครราชทูตลุกเซมบวร์กประจำลาวและผู้อำนวยการองค์การอาหารโลกประจำลาวพร้อมคณะได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามโครงการส่งเสริมด้านโภชนาการการค้ำประกันด้านเสบียงอาหารและการดำรงชีวิตที่มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอยู่ภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโอกาสนี้ทางคณะได้เข้าพบปะท่านสมจิตปัญญาศักดิ์ห้องเจ้าแขวงอุดมไซและได้รายงานการเคลื่อนไหวกิจกรรมของโครงการซึ่งกิจกรรมที่ทางโครงการปฏิบัติแม้ได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติอยู่เมืองฮุนจำนวน21บ้านประกอบมีการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมโครงการค้ำประกันเสบียงอาหารและโภชนาการเพื่อการดำรงชีวิตแบบยืนยงการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และอื่นๆโอกาสนี้ท่านห้องเจ้าแขวงอุดมไซได้ต่างหน้าให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือแสดงความย่องยอสมเสยและขอบใจต่อโครงการที่ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตเมืองฮุนจากนั้นผู้ต่างหน้าเอกอัครราชทูตลุกเซมบวร์กประจำลาวพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามประชาชนบ้านผาคำและได้รับฟังการรายงานการจัดตั้งปฏิบัติโครงการจากท่านวรรณศักดิ์จิตดามณีห้องหัวหน้าโครงการกสิกรรมและป่าไม้เมืองฮุนท่านได้กล่าวว่าการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมทั้งหมดจำนวน21บ้านโดยมีการสำรวจเก็บกำข้อมูลก่อนเริ่มโครงการเปิดกล่องประชุมปรึกษาหารือสร้างแผนปรับปรุงโภชนาการของบ้านและลงทะเบียนผู้ได้รับผลประโยชน์ขั้นบ้านซึ่งเป้าหมายรวมของโครงการประกอบมี2กิจกรรมหลักคือกิจกรรมโภชนาการแม่นกลุ่มเป้าหมายแม่มันแม่ลูกอ่อนมีทั้งหมด818คนในนั้นแม่มัน128คนแม่ลูกอ่อน2ปีลงมา692คนกิจกรรมที่ได้จัดตั้งปฏิบัติสำเร็จมีคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแม่มันแม่ลูกอ่อนเข้าฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้โภชนาการขั้นบ้านเพื่อให้ฝึกอบรมการเป็นครูฝึกขั้นบ้านศูนย์เรียนรู้โภชนาการสำเร็จการเข้าฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้โภชนาการตาม4บทเรียนสำเร็จการเขียนแผนเสนอขอทุนการปลูกการเลี้ยงสำเร็จการสนองทุนจำนวน2ล้าน5แสนกีบต่อครอบครัวให้ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์กลุ่มเป้าหมายได้นำทุนไปจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมสำเร็จตามแผนและกิจกรรมก่อสร้างทรัพย์สินขั้นบ้านกลุ่มเป้าหมายมีประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งหมด 3,400 กว่าครอบครัว 2,700 กว่าหลังคาพลเมือง 16,300 กว่าคนนอกนั้นยังเล็งใส่การสร้างความเข้มแข็งให้ภาครัฐมี4องค์ประกอบหลักที่โครงการได้กำหนดไว้มีคือส่งเสริมการผลิตพืชผักที่มีโภชนาการส่งเสริมการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนการปรุงแต่งและการเก็บรักษาอาหารให้มีอาหารเพียงพอตลอดปีและส่งเสริมการสร้างและหับโดยเฉพาะเล็งใส่เมญิงการจัดตั้งปฏิบัติเปียกงานโครงการกสิกรรมเพื่อโภชนาการมาฮอดปัจจุบันแม้สามารถปฏิบัติสำเร็จแม่นคัดเลือกผู้อำนวยการความสะดวกขั้นบ้านผู้รับผิดชอบทรัพย์สินแต่ละบ้านจัดอบรมคุ้มครองทรัพย์สินขั้นบ้าน21บ้าน105คนหญิง14คนแนะนำก้าเกี่ยมวัสดุก่อสร้างจำนวน21บ้านสำเร็จการทรงวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง21บ้านและสำเร็จก่อสร้างเปียกงานทรัพย์สินบ้านเป็นต้นแมนปรับปรุงซ่อมแปลงทางเข้าบ้านเขตเหตุการณ์ผลิต15บ้านและปรับปรุงก่อสร้างน้ำลิ้นจำนวน6บ้านกิจกรรมที่องค์การอาหารโลกจัดตั้งปฏิบัติภายใต้ทุนช่วยเหลือจากประเทศลุกเซมบวร์กประกอบมีกิจกรรมทั้งองค์การอาหารโลกเหตุเวียกห่วมกับสุมสนเป้าหมายและอำนาจการปกครองรวมทั้งภาครัฐกำหนดการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและความเสี่ยงภัยพิบัติเพื่อสร้างแผนโภชนาการของบ้านสร้างสูตรการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านสังคมและสนองการฝึกอบรมให้แก่ครูร่วมงานภาครัฐขั้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นเซนเรื่องสุขอนามัยการปรุงแต่งอาหารที่มีโภชนาการการเปิงแยงลูกน้อยการสร้างศูนย์โภชนาการเพื่อชาวเกษตรกรในการช่วยให้ชุมชนได้เรียนรู้เ
เกี่ยวกับความสำคัญของโภชนาการจากนั้นได้มีการสนองทึนส่วนตัวและการเลี้ยงสัตว์ให้แก่บรรดาสมาชิกของศูนย์โภชนาการเพื่อให้แน่ใจว่าความรู้ที่พวกเขาเจ้าได้เรียนรู้สามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดดอกออกผลและเพื่อให้พวกเขาเจ้ามีสุขภาพที่ดีสนับสนุนด้านพื้นฐานโครงล่างแก่ชุมชนโดยการกำหนดปริมาณสิทธิ์เอาชุมชนที่มีความอ่อนไหวต่อการขาดสารอาหารและการสร้างทรัพย์สินของชุมชนเซนการขยายเส้นทางและการสร้างเส้นทางไปสู่เขตทำการผลิตในชุมชนเป้าหมายจำนวน21บ้านอยู่เมืองฮุนแขวงอุดมไซรวมมี818คนมีแม่หญิงถือพาและเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เด็กหญิงไปรุ่นและเด็กน้อยต่ำกว่า5ปีได้รับการช่วยเหลือล่า120ดอลลาร์ต่อครอบครัวผ่านศูนย์เรียนรู้ด้านโภชนาการแก่ชาวกสิกรส่วนใหญ่แม่ลงทุนใส่การเลี้ยงสัตว์น้อยเซนเป็ดไก่ไก่งวงน้องปลาและกบจำนวนหนึ่งลงทุนเห็ดส่วนครัวรวมมูลค่าทั้งหมดที่ได้รับจากประเทศลุกเซมบวร์ก 717,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐ